นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกนุตตรังอุปัจจายังนัมมาสามิพระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆเกิดความสงสัยว่าเรื่อง มรรคผลนิพพานเรื่องหนทางไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยมันละเอียดลึกซึ้งมากพระองค์ก็สงสัยว่าเอ๊ะมนุษย์ทั่วไปสามารถปฏิบัติตามที่เราเคยปฏิบัติมาแล้วหรือเปล่ากลัวว่าถ้าสอนในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ก็จะเป็นการเสียเวลาเปล่าๆท่านจะเหนื่อยเปล่าๆคือท่านก็มีความมหากรุณาธิคุณแน่นอนแต่ถ้าสอนในสิ่งที่คนทำไม่ได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจนกระทั่งพระพรหมชื่อสหัมปติลงมาขอร้องให้แสดงธรรมเพราะมีมนุษย์บางคนบางท่านเนี่ยที่เรียกว่ามีฝุ่นอยู่ในตาเรียกว่ามีกิเลสน้อยที่ยังมีโอกาสยังมีศักยภาพพอที่จะบรรลุตามพระองค์ได้พระองค์จึงตัดสินใจจะหาทางเผยแผ่ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงบรรลุแล้วพระพุทธองค์ก็เลยคิดพิจารณาว่าเรื่องนี้มันยากมากอะไรต้องพยายามเลือกตรงที่เก่งที่สุดเสียก่อนที่มีโอกาสมากที่สุดพระองค์จึงระลึกถึงอาจารย์สอนสมาธิสองท่านที่เคยไปอยู่อาศัยตอนที่ออกพนวดใหม่ๆเมื่อ 7-6 ปีที่แล้วแต่พระองค์ทรงรู้โดยพระญาณว่าสองท่านนี้นะมรณภาพไปแล้วพระพุทธองค์จึงนึกถึงปัญชวัคคีย์ปัญชวัคคีย์คือนักบวช5คนที่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านก่อนตรัสรู้แล้วพระองค์ทราบด้วยพระญาณว่า5รูปนี้ปัจจุบันไปอยู่ที่สารนาถ ซึ่งสมัยก่อนนั้นสารนาถซึ่งอยู่ห่างจากพุทธกยาประมาณ220-250กิโลนั้นอยู่ทางตะวันตก เป็นที่รวมของนักปฏิบัติในลัทธิต่างๆพระองค์จึงตัดสินว่าจะต้องเสด็จไปโปรดปัญชวัคคีย์ที่สารนาถ2,000 กว่าปีต่อมาอาตมาก็ตั้งใจเดินตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จแต่ปรากฏว่าปัจจุบันนี้
เส้นทางนั้นเป็นเส้นทางของถนนสายใหญ่สายหลักของอินเดียมีแต่รถบรรทุกเต็มไปหมดเลยจะเดินตามถนนเส้นนี้อันตรายขี้ฝุ่นก็เยอะไม่น่าเดินอาตมาจึงดูแผนที่ซึ่งไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่นึกว่าน่าจะมีเส้นทางอ้อมไปทางเหนืออาตมาจึงได้เดินไปทางอ้อมจากพุทธกยาไปสารนาฏระยะทางประมาณ320ถึง350กิโล เดินคนเดียวแล้วก็อาศัยบิณฑบาตฉันเหมือนในเมืองไทยปัญหาก็คือชาวอินเดียไม่รู้จักบิณฑบาตนั่นก็เป็นการท้าทายพอสมควรเพราะต่อปีนั้นอาตมามีเวลาจำกัดด้วยเพราะมีตัวเลอปินกำหนดจะต้องกลับเมืองไทยก็มีเวลาเดิน8วันระยะทางประมาณ350กิโลในที่เราไม่เคยไปมาก่อนแล้วก็จะคิดอยู่ตลอดว่าถ้าวันไหนเราบิณฑบาตไม่ได้แล้วไม่มีอะไรฉันเราจะมีกำลังเหรอจะเดิน40กิโล แล้วถ้าลงทางจะเป็นยังไงก็เป็นการท้าทายที่มันสนุกมากและสุดท้ายเราก็ได้ก็ถึงพอดีในวันที่8ซึ่งเวลาอ่านเรื่องการเสด็จขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงนึกถึงสมัยที่อาตมาเองก็พยายามเจริญตามรอยของพระพุทธองค์ทีนี้พระพุทธองค์ไปถึงสารนาฏในวันอัสสาฬหะสิ่งที่เราเรียกว่าวันอัสสาฬหะคือคำว่าอัสสาฬหะก็ไม่ได้มีความหมายพิเศษทางธรรมมันก็ชื่อของเดือนซึ่งจะถ้าแปลก็จะแปลเป็นกรกฎาก็ได้อย่างเช่นกรกฎาบูชาอะไรนะวิสาขาก็พฤษภาบูชามาฆาก็กุมภาบูชาใกล้ๆอย่างนั้นเป็นชื่อของเดือนรีปัญชวัคคีน้อยใจไม่ค่อยจะยินดีต้อนรับพระพุทธเจ้าเพราะในสมัยนั้นนักบวชที่ว่าสุดยอดก็เป็นพวกทรมานกายทุกคนก็เคารพนับถือเขาเพราะเขาทำสิ่งที่คนทั่วไปทำไม่ได้ถ้าชาวบ้านเห็นโอ้โหเขาจะทึ่งมากทำไมเขาจึงทำได้เราถือว่าถ้าเป็นนักบวชที่เก่งต้องทรมานกายถ้าไม่ทรมานกายก็ต้องสงสัยว่าคงไม่กล้าละมั่งยิ่งในกรณีของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเคยเป็นพระราชกุมารมาแต่คนก็ต้องสนใจสงสัยท่านใช่ไหมว่าเออท่านเคยอยู่ในวังถ้าท่านไม่ลองทรมานกายเลยก็คงไม่มีใครศรัทธาก็โอ้แน่นอนแล้วผู้อยู่ในพระราชวังก็คงไม่กล้าหรอกที่ไม่ทำเนี่ยก็หาข้ออ้างแก้ตัวมากกว่าดังนั้นตลอดเวลาที่พระพุทธองค์ทรงประกอบทุกขกิริยาเนี่ยก็เหตุผลอย่างหนึ่งเพื่อจะได้พิสูจน์ว่าเออถ้าจะทำอะไรที่ยากท่านก็ทำได้ยากที่สุดแล้วตอนเมื่อพระพุทธองค์ทรงสำนึกว่าเอการทรมานกายไม่ใช่หนทางไปสู่
มรรคผลนิพพานแต่ไม่ใช่เพราะท่านไม่ขาดประสบการณ์ท่านทำที่สุดแล้วแล้วทำในระยะเวลาพอสมควรไม่ใช่สักเดือนสองเดือนทำเป็นปีเลยอย่างไรก็ตามปัญจวัคคีย์ลูกศิษย์หาลูกหาคนเขาเข้าใจว่าถ้าไม่ทรมานกายก็แปลว่ายอมแพ้กิเลสใช่ไหมเพราะในสมัยนั้นก็มีทฤษฎีว่าจิตใจทุกขังไว้ในร่างกายถ้าร่างกายแข็งแรงจิตใจก็ไม่แข็งแรงดังนั้นต้องอดข้าวต้องทรมานกายให้กายอ่อนแอจิตใจจะได้หลุดพ้นจากความยึดติดต่างๆนี่ก็ข้อหนึ่งข้อที่สองก็เข้าใจว่าคนเรามีกรรมดังการทรมานกายคือเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองมันเป็นการเผากรรมเก่าถ้ากรรมเก่ามีผลคือทุกข์เราก็เร่งการออกผลให้มันหมดไปเลยให้วิปากกรรมหมดไปโดยแกล้งทำให้ทุกกายเนี่ยเป็นความคิดเป็นทฤษฎีของนักบวชในสมัยนั้นท่านพระพุทธองค์ไม่เอาด้วยปัญจวัคคีย์เสียศรัทธามากโกรธน้อยใจไม่อยู่แล้วไม่อยู่กับพระพุทธองค์เป็นลูกศิษย์อีกแล้วย้ายไปอยู่สารนามในวันที่พระพุทธองค์เสด็จเข้าไปหาปัญจวัคคีย์ที่แรกเขาจะไม่ต้อนรับจะไม่ล้างเท้าจะไม่ปูอาสนะให้นั่งจะไม่อะไรเลยจะเฉยเฉยแต่เมื่อเห็นพระพุทธองค์เสด็จเข้ามาก็เห็นความผ่องใสความเบิกบานเขาก็รู้สึกว่าโอ้มันมีอะไรสักอย่างเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนก็เหมือนก็อดไม่ได้คล้ายๆอย่างนั้นอดต้นรับไม่ได้แต่ก็ยังระแวงอยู่ยังไม่ค่อยศรัทธาทีนี้พระพุทธองค์จะต้องใช้คำว่ามีจิตวิทยาก็ได้คือในการสอนถ้าพระพุทธองค์ประกาศความเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าสอนธรรมะท่านลึกซึ้งทั้งที่คนฟังยังไม่ศรัทธายังไม่เชื่อหรือว่าไม่ยอมรับฟังอย่างอคติอยู่คงไม่ได้ผลพระพุทธองค์จึงเริ่มต้นด้วยการแก้ความคิดผิดของลูกศิษย์ไว้ก่อนมีความคิดผิดอย่างไหนว่ามีทางเดียวที่จะนำไปสู่มรรคสิ่งสูงสุดด้วยความลุดพ้นนั้นคือทรมานกายแต่พุทธองค์ก็ตรัสไปว่ามีหนทางที่ผิดสองทางทางหนึ่งคือการหลงไหลอยู่ในกามซึ่งข้อนี้ฟังปัญจวัคคีย์ฟังก็คงงงนิดหน่อยและลงใจที่งงก็เพราะว่าเขาด่วนสรุปพระพุทธเจ้าว่าที่ยกเลิกการทรมานตนก็คงเป็นเพราะว่าคิดถึงบ้านหรือว่าคิดถึงพระราชวังแล้วเคยมีไอ้ผู้พยากรณ์ใช่ไหมว่าท่านเนี่ยถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าวันใดวันหนึ่งจะเป็นพระมหาจักรพรรดิดังคิดว่าโอ้ท่านก็คงตัดสินว่าสรุปแล้วว่าชาตินี้คงไม่เป็นพระพุทธเจ้าไม่เป็นไม่ตรัสรู้คงกลับไปเป็นพระจักรพรรดิดีกว่าไปอยู่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่สะดวกสบายนั่นก็คือการตวนสรุปพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นผู้ที่หันกลับไปหากามสุขความสุขจากการกระตุ้นนั้นสิ่งแรกที่พุทธเจ้าบอกก็คือกามสุกาลิกานุโยค
ไม่ใช่หนทางอ้าวถ้าไม่ใช่หนทางแล้วทำไมพุทธเจ้าจึงหรือว่าทำไมท่านจึงยกเลิกการปฏิบัติเสียอ้าวประโยคต่อไปพุทธองค์บอกว่าเอการทรมานตนให้ลำบากก็ไม่ใช่หนทางเหมือนกันอ้าวไม่เคยฟังมาก่อนมันเป็นไปได้ยังไงแล้วพุทธองค์จึงตรัสถึงทางสายกลางทางสายกลางคืออริยมรรคมีองค์แปดพุทธองค์ในธรรมจักขปวัตนสูตรพระพุทธเจ้าสอนหลักธรรมที่สำคัญเกือบทั้งหมดถ้าเราเปรียบเทียบธรรมจักขปวัตนสูตรซึ่งเป็นพระธรรมเทศนากันแรกและคำสอนในปรินิพพานสูตรซึ่งเป็นคำสอนสุดท้ายก่อนที่พุทธเจ้าทรงปรินิพพานเราจะมีอะไรคล้ายคลึงกันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอริยสัจสี่เนี่ยอริยสัจสี่คือการวิเคราะห์ชีวิตของมนุษย์ทีนี้ส่วนมากพวกปรัชญา พวกเอลัทธิต่างๆมันจะเริ่มต้นที่อะไรที่มันสูงสงที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมแล้วให้เราเชื่อในสิ่งนั้นแต่ลองสังเกตว่าพุทธเจ้าท่านเริ่มต้นโดยชีวิตของมนุษย์ที่ทุกคนดูได้เรียนรู้ได้ว่าชีวิตเป็นทุกข์หรือว่าชีวิตมีทุกข์หรือชีวิตของผู้ที่ยังมีกิเลสย่อมมีทุกข์พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าสิ่งผู้เกิดเมื่อมีความเกิดเป็นธรรมดาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแก่ก็มีทุกข์ไม่มากก็น้อยถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์อย่างชัดเจนตายก็มีทุกข์งั้นชีวิตนี้จะมีสุขกับทุกข์ปะปนกันแต่เรียกว่าไปที่ไหนมีความสุขอย่างไรต้องมีความทุกข์เป็นเงาตามตัวตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ถ้าพุทธองค์สอนแต่เรื่องทุกข์ต่างๆสอนแต่เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เราอาจจะมองว่าโอ้ยพุทธศาสนาทำไมมองอะไรในแง่ร้ายไปหมดแต่พระพุทธองค์ไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยใช่ไหมพุทธองค์ก็ตรัสถึงเรื่องความพ้นทุกข์และหนทางไปสู่ความดับทุกข์มันครบเหมือนกับหมอวินิจฉัยโรคก่อนจะรักษาอย่างบอกว่าคนไข้มีอาการต่างๆอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นอาการของโรคที่เป็นตัวทุกข์แล้วทำไมเป็นอย่างนั้นอะไรเป็นเหตุที่มีโรคอย่างนี้แล้วอะไรคือสิ่งที่เราควรจะหวังได้คือการพ้นจากโรคนั้นการหายเป็นคนสุขภาพดีปกติดีด้วยการรักษาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือต้องกำหนดปัญหาก่อนวินิจฉัยเหตุให้เกิดปัญหาวินิจฉัยเป้าหมายคือการพ้นจากปัญหาโดยวิธีหรือการรักษาอย่างไรบ้างนี้ก็คือหลักที่พุทธเจ้าทรงฝากไว้กับปัญจวัคคีย์ในวันนั้นซึ่งจะว่าไปแล้วเหมือนกับเป็นการปฏิวัติศาสนาก็โกนานั้นนอกจากพวกที่ทรมานตนนอกจากนั้นก็มีพวกที่เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนสวรรค์ที่มีอำนาจตนบันดาลชีวิตของมนุษย์เพราะนั้นหน้าที่ของมนุษย์
ก็คือการอ้อนวอนหรือการทำพิธีทำบูชายัญบางทีถ้าเป็นคนรวยหรือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ฆ่าสัตว์เป็นร้อยๆเป็นพันๆตัวนะเพื่อเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือว่าถ้าเราบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการฆ่าสัตว์เรียกว่าบูชายัญเราจะปลอดภัยชีวิตเราจะเจริญเพราะฉะนั้นไม่มีการพูดถึงเรื่องการฝึกพฤติกรรมการ การสำรวมกายวาจาไม่ได้พูดถึงเรื่องวิธีบริหารจิตใจไม่ได้พูดถึงเรื่องการพิจารณาให้เกิดปัญญาเอความคิดอย่างนี้ในการคำสอนที่สรุปแล้วเรียกว่าระบบการศึกษาที่มีชื่อว่าไตรสิกขาคนนั้นไม่มีใช่ไหมมีทรมานกายให้ลำบากหรือว่ามีอ้อนวอนมีบูชายัญก็ถือว่ามนุษย์เนี่ยเราเป็นเหยื่อของสิ่งที่มองไม่เห็นเราก็ต้องเอาใจ เหมือนกับมีผู้ใหญ่เป็นเจ้านายที่เอาใจยากอยู่ข้างบนเราต้องทำทุกอย่างให้ท่านไม่โกรธเราไม่อย่างนั้นว่าถ้าโกรธเราเมื่อไหร่เราก็จะเดือดร้อนแล้วยังมีลัทธิบางลัทธิในสมัยพุทธกาลคล้ายๆกับลัทธิวัตถุนิยมปัจจุบันถือว่าโลกนี้ไม่มีความหมายอะไรๆมันเป็นแรนดอมบางเป็นไม่มีเหตุมีผลมันก็เป็นอะไรของมันไม่รู้เพราะนั้นไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีดีไม่มีชั่วคนที่สอนเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องเรื่องศีลธรรมเรื่องความดีงามเป็นคนเป็นความเพ้อฝันของคนที่กลัวไม่กล้ายอมรับความจริงว่าจริงๆแล้วชีวิตเราไม่มีความหมายอะไรเลยอันนี้คือความคิดของอาจารย์บางท่านในสมัยพุทธกาลซึ่งพุทธองค์พบว่าคิดอย่างนี้เนี่ยอันตรายมากแต่คิดว่าบุญไม่มีบาปไม่มีใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ทำอะไรก็ได้สิฮะแต่พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าชีวิตของมนุษย์เป็นไปตามกฎแห่งกรรมกรรมนี้ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมาเองเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบและเปิดเผยไม่ใช่สิ่งที่พุทธเจ้าคิดขึ้นมาเพื่อเป็นอุบายในการสอนให้ภาษาวกเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนกลัวบาปพุทธองค์โกหกใครไม่ได้พระพุทธองค์มีแต่เห็นอะไรเห็นว่าสมควรจะถ่ายทอดก็ถ่ายทอดไปเรื่องการทรมานตนให้ลำบากอาตมาก็เคยเจอที่ประเทศอินเดียตอนที่เดินไปสารนาถคือตอนนั้นอาตมาก็มีกำหนดว่าจะต้องเดินวันละ40กิโลแต่บางวันมันก็เกิดมีเหตุขัดข้องบางอย่างแล้วก็พอค่ำมันก็ยังไม่ครบ40กิโลก็ต้องเลยจำเป็นต้องเดินในความมืดซึ่งมันอันตรายเพราะว่ารถยนต์ในอินเดียในสมัยนั้นบางทีฝ่ายหน้ารถเสียบางทีไม่มีเลยหรือว่าไม่มีบ่อยไม่บางทีเดินข้างถนนมีรถมาข้างหลังรถก็ไม่เห็นเราก็ไม่เห็นรถแต่นอกจากนั้นแบงก็มีพวกคนพาลคนมีขโมยมีคนไม่ดีออกมาตอนชุมคนกลางคืนซึ่งเขาก็ถือว่าอันตรายที่จริงก็มีพระฝรั่งนี่เพื่อนอาตมาอีกท่านหนึ่งท่านอาจารย์สุจิตโตซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าวาดที่วัดชิตเฮิร์สวัดจิตวิเวกที่อังกฤษท่านเคยเดินธุดงค์กับลูกศิษย์ท
ที่เป็นคฤหัสถ์คนหนึ่งสองไปเดินสองคนจากพุทธกายลงไปทางใต้ไม่ได้ไปสารนาฏลงไปทางใต้แล้วไปเจอกลุ่มโจรผู้ร้ายซึ่งจับแล้วก็ขโมยอะไรทุกอย่างเอาผ้าจีวรผ้าสังฆาแม้แต่ผ้าปรากฏเอวเอาไปหมดเลยท่านเหลือแต่ผ้าสองน้ำผืนเดียวแล้วก็ลูกศิษย์ท่านเป็นคนแบบใจสู้ก็สู้กับเขาโดยเกือบตายเกิดถูกเขาฆ่าจากนั้นก็ต้องเดินกลับไปที่พุทธคยาแล้วก็ไปขอผ้าไตรจากพระที่โน่นลำบากมากซึ่งที่ตอนนัตมาเดินนัตมาก็ยังไม่รู้อย่างนี้คิดว่าคนที่เขาเตือนเนี่ยเขาขู่เอามากกว่าหรือคิดมากก็ไม่ค่อยเชื่อใครเลยทีนี้คนอินเดียเนี่ยจะมีคำขวัญเขาเถื่อๆกันมากจะได้ยินบ่อยมากคือ guest is godGuest is God คือเขาจะรับการสอนตั้งแต่เด็กว่าต้องเจอแขกคนแปลกหน้าต้องต้อนรับเหมือนพระเจ้ามาเยี่ยมต้องให้เกียรติดูแลเหมือนพระเจ้าแปลงตัวเป็นคนคือจะมีนิยายใช่ไหมที่เทพเจ้าต่างๆแปลงตัวเป็นมนุษย์ลงมาทดสอบความดีความงามของมนุษย์ทีนี้คนอินเดียก็เถื่อกันมากตอนอาตมาเดินทางนี้ตั้งแต่ปลายสองจะเริ่มมีคนจอดรถมั่งลงจากจักรยานมั่งเดินเข้ามาหามั่งว่าวันนี้ท่านจะค้างคืนที่ไหนเขาอยากให้ไปค้างที่บ้านเขาบอกว่าเดินตอนกลางคืนนี่อันตรายมาพักที่บ้านมันจะปลอดภัยกว่าที่นี่อาตมาก็ไม่รับนิมนต์เพราะว่าไม่สะดวกด้วยมันผิดแผ่นวินัยด้วยแล้วก็เราก็มีกำหนดว่าจะต้องเดินอีกหลายกิโลในวันนั้นที่นี่มีอยู่วันหนึ่งเดินตอนมืดแล้วก็สวนทางกับน่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านของ ผมบ้านที่กำลังผ่านไปเขาให้อาตมาเดินตรงกลางควันเขาโกรธมากเขาหาว่าเราประมาทมากแล้วก็ห้ามเด็ดขาดห้ามเดินต่อแล้วก็บังคับให้ไปพักที่วัดฮินดูทีนี้อาตมาไม่รู้ทำยังไงก็ยอมเดี๋ยวกลัวตำรวจจับก็คิดว่าค้างที่วัดดีกว่าค้างในเรือนจำเขาพาไปที่วัดแล้วมีพระฮินดูเดินไปเดินมาแล้วก็มีคล้ายๆเป็นชิงชาอยู่ตอนกลางห้องทีนี้โยมก็บอกว่าสวามิจีอะไรเนี่ยอาจารย์มีเหมือนเป็นพระธุดงค์ช่วยขออนุญาตให้ท่านไปค้างกับอาจารย์ได้ไหมอันนี้อาตมาแปลเอาเองเพราะว่าไม่รู้ภาษาเขาเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นท่านก็บอกแล้วก็ท่านก็ชี้ให้นอนตรงนั้น ซึ่งในสมัยนั้นอาตมาเองก็ไม่ใช่ทรมานตนให้ลำบากแต่อาตมาก็ถืออยู่อิริยาบถ3คือไม่นอนเวลาพักผ่อนไม่นอนนั่งหลับในสมัยนั้นทีนี้อาตมาก็เกรงใจถ้าเราไปอยู่เขาเห็นว่าเราไม่นอนเขาจะว่าอะไรไหมแต่เราก็เข้าไปอยู่ในมุมหนึ่งแล้วก็นั่งพิงส่วนอาจารย์คนนี้ไม่พูดด้วยเดินไปเดินมาเหมือนเดินจงกรมเป็นชั่วโมงแล้วก็จากนั้นเขาจะเอามืออย่างนี้ที่ชิงชาแล้วก็ยืดแต่มาก็เห็นขาท่านใหญ่มากเลยแล้ว
หลังจากนั้นก็มีชาวบ้านมาเป็นครูได้ข่าวว่ามีพระฝรั่งมาเป็นครูคนที่พูดภาษาอังกฤษมาเป็นล่ามเราจึงได้คุยกับพระปรากฏว่า10กว่าปีพระองค์นี้เอาอิริยาบถ2เอาเดินกับยืน2อิริยาบถไม่มีนั่งไม่มีนอนเราก็3ท่านก็2แต่ท่านทำตลอด10กว่าปีแต่เหตุผลในการทำไม่เหมือนกันองค์ท่านก็คิดว่าเป็นบุญคือทรมานกายมันเป็นบุญอยู่ในตัวแต่เราก็ไม่ได้ถือว่าการทรมานกายเป็นบุญเราทำเพื่อเป็นการฝึกนี่คือนอกจากนั้นเราจะสวนทางกับพระในศาสนาเชนพระศาสนาเชนนี้มีสองนิกายนิกายหนึ่งก็แต่งตัวจะมีผ้าสีขาวแล้วก็อีกนิกายหนึ่งเนี่ยเปลือยกายเดินเปลือยกายแล้วก็มีผ้าปิดปากเพราะท่านถือเรื่องอหิงสามากคือถือว่าถ้าหายทุกครั้งที่เราหายใจเข้ามันจะมีสัตว์เล็กสักน้อยนี่ที่ตามองไม่เห็นเข้าจมูกใช่ไหมหายใจเข้านี่มันเป็นการฆ่าสัตว์นะมันมีการเผาสัตว์เล็กสักน้อยที่มองไม่เห็นนั่นเพื่อป้องกันจะมีผ้าปิดปากแล้วก็เดินไปไหนต้องมีไม้กวาดคอยกวาดอย่างนี้ไปเลยเดินทุดงนี่กวาดไปแล้วก็ถือกาน้ำนี่บริการอย่างอื่นไม่มีมีไม้กวาดกับกาน้ำแล้วเปลือยกายโอ้โหแต่ก็เคยคุยเดินไปด้วยคุยด้วยก็น่ารักดีฮะก็คือแล้วเพราะว่าจะไม่หนาวหรอกครับฉันก็ทนในสมัยก่อนที่อาตมาบวชเป็นพระตอนอยู่เป็นอินเดียต้องอยู่ที่อินเดียก็เคยไปอยู่กับอีกนิกายหนึ่งไม่ใช่ศาสนาเชนเป็นฮินดูเขาเปลือยกายเหมือนกันแต่ก็จะเอาขี้เถ้ามาทาตัวเต็มหมดเลยเสียงอาตมาไปอยู่เหมือนกันเป็นลูกศิษย์แต่ไม่ได้แต่งตัวแบบนั้นก็ได้เรียนรู้ทีนี้อาตมาตอนสมัยเป็นคารวาสตอนยังไม่ปวดพระก็อยู่กับกลุ่มนี้ซึ่งก็จะนั่งพิงไฟตรงกลางคืนแล้วเขาก็จะทำชาปาตี้คือเขาท่านก็ทานกลางคืนนะก็จะทำก็จะมีแป้งอยู่ในกระเป๋าตรงกลางคืนเอาแป้งมาผสมน้ำมาทำชาปาตี้แล้วก็พิงไฟมันก็ปิงที่ไฟแล้วเราก็สนุกแล้วเห็นทุกรูปนี้มันจะมีแผลยาวตรงเนี้ยอาตมาเลยถามเพื่อนเนี่ยที่เขาชื่อมหาวีนฮะเอ๊ะท่านเป็นอะไรครับแผลยาวๆท่านก็อธิบายว่าสมัยมิสซิสแกนตี้เป็นนายกทางรัฐบาลมีโครงการที่จะลดการเพิ่มขึ้นของประชากรอินเดียซึ่งแต่ละรัฐเหมือนกับแต่ละจังหวัดจะต้องก็มีโควต้าว่าจะต้องทำหมันกี่คนต่อเดือนทีนี้เจ้าหน้าที่ข้าราชการเนี่ยทำไม่ค่อยได้โควต้าทีนี้ในสมัยก่อนในอินเดียเป็นธรรมเนียมว่าถ้าเป็นคนไม่มีสตางค์โดยเฉพาะถ้าเป็นนักบวชเป็นพระขึ้นรถไฟไม่ต้องเสียเงินทีนี้เขาทางรัฐหลายรัฐเนี่ยแล้วเขาเลยตั้งเต็นท์ข้างทางรถไฟแล้วก็จะให้รถไฟจอดกลางชนบทแล้วตรวจตั๋วคนไหนไม่มีตั๋วเขาจะแบบทำหมันอยู่ตรงนั้นเลยผ่าตัดทำหมัน
และพวกพระนี่โดนเยอะเลยฮะเพราะว่าเขาจะถือเป็นธรรมเนียมว่าไม่ต้องมีตัวแต่เพื่อข้าราชการจะได้โควต้าการโครงการลดประชากรมันรุนแรงนะอินเดียในสมัยนั้นท่านก็บอกว่าผมไม่ได้เสียดายอะไรไม่เป็นไรผมก็เป็นพระอยู่แล้วนะเด็ทีนี้ความสำคัญก็มาคุยเรื่องธรรมจักขปวัตนาสูตรนิดหน่อยว่าสำคัญคือตอนท้ายที่พระอัญญะโกณฑัญญะได้เกิดดวงตาเห็นธรรมเรียกว่าทำได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเรียกการบรรลุธรรมมีสี่ขั้นขั้นแรกคือพระโสดาบันขั้นที่สองพระสกิทาคาขั้นที่สามพระอนาคาขั้นสูงสุดคือพระอรหันต์อันนี้การกำหนดแต่ละขั้นตอนก็อยู่ที่กิเลสที่ดับไปหรือหายไปในการบรรลุเป็นพระโสดาบันสำคัญที่สุดเพราะถือว่าเป็นการเข้าสู่กระแสพระนิพพานหมายถึงว่าถ้าได้ขั้นที่หนึ่งแล้วเป็นก็ใต้ตัวของธรรมชาติว่าจะต้องถึงขั้นสูงสุดภายใน7ชาติอย่างมากคือจะกลับกลายเป็นพุทธชนธรรมดาไม่ได้เรียกว่ามันเปลี่ยนอย่างที่ไม่มีทางกลับกำเริบแล้วพระพุทธองค์เคยตรัสถึงเรื่องการบรรลุพระโสดาบันอย่างนี้ว่าท่านถามว่าขี้ความสกปรกอะไรที่ขี้ดินอะไรที่อยู่ใต้เล็บกับดินในทั่วโลกอันไหนมากกว่ากันพุทธเจ้าจะชอบถามอย่างนี้แบบที่ตอบได้ง่ายครับก็ได้แล้วภาษาวโกตองบอกว่าเอาพระดินในโลกทั้งโลกนี่มันต้องมากกว่านี้ยังเทียบไม่ได้พุทธเจ้าบอกความทุกข์ที่ผ่านไปแล้วในอดีตความทุกข์ในอนาคตสำหรับพุทธชนเหมือนดินทั่วโลกแต่ความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่ของพระโสดาบันเหมือนขี้ดินที่อยู่ใต้เล็บมันนิดเดียวนี่คือความสำคัญของการบรรลุพระโสดาบันทีนี้พระอัญญาโกณฑัญญะก็เป็นคนแรกที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันหรือว่าเป็นพระอริยเจ้าองค์แรกแล้วก็เป็น ก็การบรรลุจากการฟังพระธรรมจักขปวัตนสูตรของพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นการพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าที่พรหมพระพรหมสามปฏิได้นิมนต์พระพุทธองค์โปรดเมตตาสั่งสอนชาวโลกเพราะท่านสามารถบรรลุได้ว่าจริงและหลังจากนั้นแล้วปัญชวัคคีย์ก็ได้ศึกษาต่อและพุทธองค์ก็ได้อบรมหารูปไปเรื่อยซึ่งจะสลับการออกบิณฑบาตแล้วก็หลังจากแสดงธรรมจักขปวัตนสูตรไม่กี่วันพุทธองค์แสดงธรรมที่ว่าอนัตตลักขณสูตรและหลังจากแสดงอนัตตลักขณสูตรทั้งห้ารูปก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทีนี้การบรรลุของพระอัญญาโกณฑัญญะการเห็นการได้ดวงตาเห็นธรรมทำให้ท่านอุทานออกมาด้วยว่าท่านได้สรุปว่าสิ่งที่ท่านได้เข้าใจสิ่งที่ทำให้จิตใจของท่านเปลี่ยนจากความเป็นพุทธชนเป็นพระอริยเจ้าก็คือความรู้ว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยอมดับไปเป็นธรรมดา
ซึ่งฟังแล้วก็มันก็ไม่ฟังแล้วไม่ค่อยน่าลึกซึ้งเท่าไหร่ใช่ไหมเอสิ่งใดสิ่งใดเกิดก็ต้องดับก็ใช่อยู่แล้วใช่ไหมทีนี้เพราะสิ่งนี้เป็นความจริงที่ลึกซึ้งมากแต่มันลึกซึ้งเฉพาะในจิตใจที่สงบถ้าจิตใจเราคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายธรรมดาฟังอะไรก็มันไม่เห็นจะเป็นความรู้ที่สามารถมีผลต่อจิตใจมนุษย์ได้ถึงขนาดนั้นอันนั้นเพราะว่าจิตใจของเราก็อยู่ในระดับสัญญาระดับความคิดแต่เมื่อจิตใจพ้นจากนิวรณ์จิตใจสงบระงับจิตใจตั้งมั่นตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันเหมือนกับขึ้นอยู่ในอีกขั้นหนึ่งและการเรียนรู้อะไรมันจะเปลี่ยนแปลงจากจิตใจที่อยู่ในระดับความคิดจิตที่อยู่เนื้อความคิดสามารถรู้สามารถเห็นอะไรแต่เมื่อลงมาสู่ระดับความคิดระดับการพูดคุยธรรมดาต้องใช้ภาษาธรรมดาว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยอมดับไปเป็นธรรมดาแต่เป็นการเอาสิ่งที่อยู่เนื้อความคิดดึงลงมาพูดเป็นภาษามนุษย์แต่ในขณะที่สัมผัสความจริงมันไม่ได้คิดอย่างนั้นว่าสิ่งใดเกิดธรรมดามันเนื้อความคิดแต่ก็แปลเป็นความคิดแปลเป็นคำพูดได้ว่าสิ่งไหนเกิดเป็นธรรมดาสิ่งไหนต้องยอมตับไปเป็นธรรมดาแต่อย่างน้อยก็ตามก็เป็นการให้ความรู้ว่าการมองการศึกษาความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยนั่นคือเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่ปัญญาในที่สุดความไม่แน่นอนของกายความไม่แน่นอนของใจเดี๋ยวลุงโพชาซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ก็จะเน้นมากในข้อนี้เลยมันไม่แน่เนาะชอบนั่นชอบนี่นะแต่ชอบมันไม่แน่นะไม่ชอบก็ไม่แน่รักก็ไม่แน่ชังก็ไม่แน่คือเวลาเรามีความรู้สึกอะไรสักอย่างที่มันรุนแรงนะแฝงอยู่ในความรู้สึกนั้นคือความเชื่อว่ามันแน่นอนใช่ไหมเวลาชอบหรือเวลาเรารักนี่มันรักจริงๆแล้วไม่อยากจะฟังและไม่ค่อยจะยอมรับว่าความรักเนี่ยมันไม่แน่นอนนะชังหรือเกลียดมันไม่แน่ตื่นเต้นก็ไม่แน่เบื่อก็ไม่แน่ยินดีก็ไม่แน่ยินร้ายก็ไม่แน่เดี๋ยวเราดูตรงจุดนี้อาจจะทำให้จิตใจเราสงบขึ้นมาได้เป็นฐานของปัญญาได้ดังก็พยายามให้ดูตรงนี้ให้มากนะมันไม่แน่เนาะมันไม่แน่มันไม่ใช่คำปลอบใจนะแต่เมื่อเราเห็นว่าไม่แน่เพราะอะไรเพราะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหตุปัจจัยแต่ละอย่างก็มีการแปรปรวนไม่มีความไม่แน่ไม่นอนมีการที่ไม่อยู่ใต้การบังคับบัญชาของเราและเมื่อเราเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณสักได้ว่าของไม่แน่ไม่นอนนี่คือทางไปสู่ความรู้ที่พระอัญญากนตัญญาได้ในวันที่พุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมจักรปวัตนสูตรเอาเลยวันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมพอสมควรแก่เวลาขออยู่ที่ลองเพียงแค่นี้